สุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บรักก็ต้องคอยเก็บอยากเดินจากไปก็ทำไม่ได้ใจต้องฝืนรักที่มีอยู่ถ้าวันไหนพี่หมอเครียดๆเนี่ยพี่หมอก็มองกล่องดนตรีนี้นะพี่หมอจะได้รู้ว่ามีเอิญอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้เสมอเอิญอยากเลิกกับพี่หมอพี่หมอก็แค่ของเล่นที่เอิญเบื่อแล้วปล่อยเอิญไปสักทีเถอะเอิญไม่ได้ชอบผู้หญิงเอิญชอบผู้ชายชอบผู้ชายเข้าใจยังเอิญจะทำให้มันเป็นจริงให้ได้ค่ะเอิญบอกแล้วไงคะว่าเอิญจะทำทุกอย่างให้พี่หมอกลับมารักเอิญเหมือนเดิม
ใครปล่อยให้คุณบ้ามาทำอะไรแบบนี้ฮะออกไปอย่าเข้ามาใกล้เรียบร้อยใช่ไหมครับคุณเอิญเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอิญจะรีบให้คนมาเก็บลูกโป่งพวกนี้นะคะคุณเอิญครับค่ะผมขอถ่ายรูปกับคุณเอิญหน่อยได้ไหมครับโอ้ยได้เลยค่ะผมเป็นแฟนคลับคุณเอิญนะครับค่ะขอบคุณเลยนะครับได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับตัวจริงสวยกว่านี้ลูกขอนั่งด้วยคนนะคะพี่หมอถามฉันยังว่าฉันอยากนั่งกับเธอหรือเปล่าแต่เอิญอยากเห็นหน้าพี่หมอนี่คะสักนิดนึงก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวสิคะตกลงพี่หมอจะกลับมาถ่ายโฆษณากับเอิญไหมคะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเย็นนี้พี่หมอว่างไหมคะเดี๋ยวเอิญเลิกก่อนฉันจะเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายอย่าไปยุ่งกับฉันอีกใจแข็งแบบนี้เราเป็นโรคหัวใจนะคะพี่หมอ FBI My Love ตอน1ฉาก15คัท1เทค1 and action สถานการณ์ตอนนี้ไม่โอเคเลยเราไม่ควรไว้ใจคนพวกนั้นเดี๋ยวพี่จะแจ้งหมวดชานเผื่อจะได้กองกำลังเสริมหมวดชานหมวดชานจะไปช่วยอะไรได้เบลว่าพวกเราอ่ะบุกไปที่รังของพวกมันเลยดีกว่าไปกันค่ะคัดคัดคัดแล้วตีผิดไม้อีกแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้บีมนักแสดงเหรอผมพยายามบอกน้องละตีหลายครั้งแล้วนะครับเอายังไงถ่ายใหม่ไหมครับไม่ทันแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนคัดเลยเอาแล้วนี่มันเทค10เลยไม่ใช่เหรอทำไมเขียนเลข1อ่ะคือที่เลขมันสวยค่ะเนี่ยเลข1เหมือนเราไม่ได้ถ่ายเสียเลยไงคะโอ้วันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคัดออกไปเดี๋ยวย้ายกล้องไปรับหน้านี่น้องละตีค่ะผิดมาร์คหรือเปล่าคะบังน้องเอิญมิดเลยค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะประตีไม่ได้ตั้งใจจริงๆอินเนอร์มันพาไปอะค่ะใช่ค่ะคุณแม่น้องระตีอะเขาเล่นอินเนอร์ค่ะใครเป็นแม่เธอจ๊ะอุ๊ปส์ระตีเมื่อยแล้วอะค่ะโอ้เมื่อยแล้วเหรอจ๊ะตีนั่งรถเล่นกันดีกว่าเนาะฮะลองขี่วนๆดูแล้วกันจ๊ะพักผ่อนถ่ายใหม่แม่เอิญเดี๋ยวพี่แจ้งพี่เอกให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่อิงฟ้าสงสารพี่เอกแค่นี้ก็จะถ่ายไม่ทันอยู่แล้วโอ๊ยจะไปทันได้ไงล่ะคะคุณหนูและตีเขาเล่นไป10กว่าเทคแล้วค่ะนี่พี่อิงฟ้าเขาชวนไปยิ้มน่ะพี่ว่าก็ดีนะช่วงเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ตัวบวม
ค่ที่ออกกำลังกายนิดหน่อยก็คงจะดีแอนดราวพี่ซูซี่สรุปจะไปออกกำลังกายหรือว่าจะไปถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลกันคะนี่ล่ะนี่ล่ะวิ่งรู้ดีจริงๆว่าแต่พี่อิงฟ้าอยู่ไหนล่ะคะนู้นเขาอยู่ทางนู้นดีใจจังเลยค่ะที่น้องเอิญไปได้งั้นก็จอดรถไว้ที่นี่แล้วค่อยกลับมาเอาวันหลังดีไหมคะนั่งรถคันเดียวกันช่วยลดมลภาวะให้โลกได้นะอิงว่าเดี๋ยวให้น้องเอิญไปกับอิงดีกว่าค่ะส่วนพี่ซูซี่ค่อยขับตามไปแล้วกันนะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะวิแต่ต้องไม่ลืมนะคะวันนี้พี่ขอต้องลงคลิปออกกำลังกายคู่กับอิงฟ้าได้เลยค่ะ ไปกันเถอะค่ะน้องเอิญฉันได้กลิ่นแปลกๆไงก็ไม่รู้เนื่องจากวันนี้อาจารย์ระดาอาสาเป็นเจ้ามือดิฉันขอเลือกร้านโอมากาเสะนะคะเลิศเลือกร้านได้ดีมากอาจารย์โบพวกแกเนี่ยฟูคอร์สไปเลยวันนี้จัดเต็มสนใจรองเท้ากัดปะเนี่ยพี่ซูซี่หึงเขาอะดิใครหึงฮะพี่อิงฟ้าชอบผู้หญิงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่หนูกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยค่ะแล้วถ้าเกิดน้องเขาเสียใจจนทำร้ายตัวเองขึ้นมาจะทำไงคิดว่างเปล่าวะมีผู้หญิงถูกรถชนที่หน้าโรงพยาบาลค่ะเด็กดื้อชอบทำให้เป็นห่วงเรื่อย